ไงบ้างครับซีนเมื่อกี้พิธีกรวะเอาคืนเอาคืนทำไมไม่ไปดูอ่ะดูไม่ได้เดี๋ยวไปติดหน้ากระจกร้านอยากแอบถ่ายเมื่อกี้อยู่ตอนหน้าร้านใช่ถ้าอยากเมาไปแล้วด้วยเมาอมด้วยถ้าอยากดูข้างหลังก็ไปดูเองสิอุ้ยสวัสดีครับทุกคนตอนนี้นะครับเราอยู่กันที่กองละครซีรีส์เรื่อง Night Dream นะครับแล้ววันนี้ผมจะพาทุกคนไปดูเบื้องหลังของซีนในวันนี้กันครับตอนนี้เราว่างอยู่ก็เลยจะพาทุกคนไปดูกันว่าเบื้องหลังเป็นยังไงไปดูกันครับตอนนี้อยู่ที่โลเคชั่นถ่ายทําครับเป็นคาเฟ่ชื่อว่าคาลิน by cafe or something นั่นนะครับนักแสดงของเราแอบแพนกล้องไปดูนักแสดงของเรานี่นะครับก็จะเป็นนักแสดงของเราที่กำลังเตรียมตัวเข้าซีนอยู่ครับเขากำลังแบบแอบทำเป็นทำสมาธิเพราะเห็นกล้องแล้วแบบจริงๆมันไม่ต้องใช้ขนาดนั้นตอนนี้เขาแอคชั่นแล้วนะเราจะเดินไปถึงตรงนั้นไม่ได้เพราะว่ามันจะติดเงาแล้วที่กระจกก็จะเป็นซีนเกี่ยวกับดรีมกำลังจะปิดร้านก็คือคาเฟ่นี้ลงเอาใหม่ตอนนี้ก็เป็นซีนที่ว่าเขากำลังจะปิดคาเฟ่นี้นะครับเลยเกิดแบบประเด็นดราม่านิดหน่อยคือแบบเฮ้ยจะปิดร้านเลยหรอเนี่ยทุกคนดูใช่ตอนนี้เขาอยู่ในซีนกันอยู่นะครับนี่ครับนักแสดงถือโจ๊กเข้าไปแล้วครับคนนี้ก็คือพี่เดย์ครับพี่เดย์ก็คือพี่ชายของไนท์ครับไนท์ก็คือคู่ของดีมส่วนเราเป็นเพื่อนดีมครับชื่อโซนนะครับฝั่งเนี้ยฝั่งตัวด้วยนะครับคือเราพูดเสียงดังไม่ได้เพราะว่าตอนนี้เขาแอคชั่นกันอยู่คือถ้าเราพูดเสียงดังคือเขาต้องคัดแล้วเขาก็จะจะรอดูคัดก่อนแล้วเราเสร็จเราจะพาไปดูข้างในว่าบรรยากาศเป็นยังไงก็เนื่องจากว่าตอนนี้ตัวนู้นเขากำลังอยู่ในช่วงถ่ายทำกันอยู่ทำให้เราไม่สามารถเข้าไปสัมภาษณ์ได้งั้นเราจะมาสัมภาษณ์น้องๆเอ็กซ์ต้ากันนะครับเพราะว่าเขาอยู่มากับเราตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้นะครับก็คืออยู่ด้วยกันมานานพอสมควรนะครับชื่ออะไรครับชื่อเบนค่ะเบนนี่ชื่ออะไรครับชื่อกิตครับกิตนะครับอันนี้น้องเบนกับน้องกิตอายุเท่าไหร่ครับ19แล้วค่ะ19 20ครับหน้าน้องคือแบบอาจจะดูไม่ค่อยเอนจอยนะครับเพราะว่าตั้งแต่เช้าใช่ไหมแล้วแบบทำมา3วันแล้วทุกคนคือ3วันเลยใช่ปะใช่แล้วเราเดินทางมายังไงครับมากับพี่เขาอะค่ะตั้งแต่วันแรกเราก็อยู่ที่นี่มาตลอดพักที่ไหนครับที่รีสอร์ทเลยค่ะอ๋ออันนี้ครับเหมือนกันใช่ใช่ครับเหมือนกันครับก็การทำงานกองนี้เป็นไงบ้างสนุกดีค่ะเอาแบบพูดจากใจสนุกแล้วก็มีข้าวอร่อยกินทั้งวันเลยค่ะอันนี้นะครับก็สนุกแล้วก็พี่ๆก็ใจดีเขาก็ใจดียังไงศิลปินน่ารักค่ะศิลปินน่ารักอ๋อใช่อันนี้ใช่ครับคนไหนครับนี่ไงไม่ได้แบบว่าไม่ได้มีการเตรียมกับทุกคนใช่ไหมไม่ได้มีการเตรียมใช่ครับขอบคุณครับขอบคุณสำหรับพักผ่อนต่อนี่นะครับก็คัดซีนแล้วครับอันนี้จะเป็นคิวของน้องๆเอ็กซ์ต้านะครับเขากำลังจะไปเข้าฉากกันแล้วก็ตอนนี้นักแสดงหลักของเราก็ทำการถ่ายทำเป็นที่เรียบร้อยแล้วขอแบบว่าเชิญเข้ามาในซีนเพื่อให้การสัมภาษณ์หน่อยใช่ใช่ซีนเมื่อกี้เป็นยังไงบ้างครับซีนเมื่อกี้พิธีกรวะเอาคืนซีนเมื่อกี้เป็นยังไงขอสัมภาษณ์หน่อยครับทำไมไม่ไปดูอ่ะดูไม่ได้เดี๋ยวไปติดหน้ากระจกร้านอยากแอบถ่ายเมื่อกี้อยู่ตอนหน้าร้านใช่ถ้าอยากเมาไปแล้วด้วยเมาอมด้วยถ้าอยากรู้ข้างหลังก็ไปดูเองสิอุ้ยเหมือนกับโดนตอบกลับจากการที่โดนสัมภาษณ์รอบที่แล้วนะเขาถามเราไปด่าเขาทำไมไม่ต้องไปเปลี่ยนชุดแล้วตอนนี้เดี๋ยวค่อยมาสัมภาษณ์โอเคได้ก็คือไม่ให้ความร่วมมือกับพิธีกรนะครับขออนุญาตแบนซีนเมื่อกี้เป็นยังไงบ้างครับนักแสดง3คนนั้น3คนเลยเหรอเอาแค่3คนเมื่อกี้ซีนเมื่อกี้ใช่ซีนเมื่อกี้ก็โอเคแต่หลายเทคหน่อยทำไมถึงหลายเทคอะครับมันมีเปลี่ยนไดเรคชั่นนิดนึงอ๋อไม่ใช่ความผิดนักแสดงไม่ใช่แต่ว่านักแสดงทำได้ดีอันเมื่อกี้เมื่อวานฟองทำได้ดีมากจะบอกเรามาอยู่ที่นครปฐม3วันวันแรกฟองฉลวนมากจริงเหรอวันแรกเธอฉลวนมากออมสินดีแต่เมื่อวานออมสินฉลวนฟองดีจริงเหรอแล้ววันแรกฟองฉลวนยังไงวันแรกฟองมีความอ่องอ่ะฟองจะติดแบบต้องเป็นตามบทเป๊ะๆอ่ะฟองจะอิมพอไวไม่ได้จริงเหรอถ้าอะไรที่แอดเข้าไปอ่ะ
ฟ้องจะประมวลผลไม่ทันทีใช่ป่ะวันแรกเออแต่ว่าวานฟ้องแบบรีแลกซ์มากขึ้นนี่ก็จะเป็นเบื้องหลังนะครับของกองนะครับคือกำลังบล็อกกล้องอยู่ใช่ไหมครับก็คือเขากำลังจะจัดโพสิชันว่าแบบในซีนอ่ะมันจะต้องมีโพสิชันประมาณไหนถึงจะแบบออกมาดีที่สุดนะครับก็ต้องมีการแบบประชุมกันว่าแบบเออตรงนี้ต้องลองทำดูแล้วจะเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับเนี่ยครับเราก็จะไม่สามารถเข้าไปรบกวนเขามากได้นะครับนี่ก็จะเป็นกล้องทั้งหมดที่เราแบบถ่ายทำกันในวันนี้คือแบบเยอะมากอลังการมากทุกคนคือแบบกองนี้คือแบบสุดยอดไปเลยงั้นเดี๋ยวไปดูกันที่หน้ากองนะครับว่าเป็นไงก็จบไปแล้วนะครับกับการสัมภาษณ์เล็กๆน้อยๆนะครับของทุกๆคนนะครับก็หวังว่าทุกคนจะชอบไม่มากก็น้อยนะครับก็สุดท้ายแล้วก็ขอฝากซีรีส์เรื่องนี้ด้วยนะครับคืนของฉันฝันของเธอหรือว่า Night Dream นะครับขอให้ทุกคนรอชมกันเลยครับว่าซีรีส์เรื่องนี้จะสนุกแค่ไหนแต่รับประกันได้เลยว่านักแสดงทีมงานพี่ๆทุกคนคือตั้งใจทำงานกันอย่างมากตั้งแต่เช้ายันเย็นเช้ายันเย็น3วัน3คืนไม่ได้หลับไม่ได้นอนรอเล่นครับแค่นี้แหละบ๊ายบายกูชอบมึงว่ะมึงคิดได้ยังกูวะลงสัญญาได้ไหมจะไม่หายไปจากชีวิตพวกกูอีกแล้วมึงจะเห็นมาเลยมึงจะต้องขอโทษกูก่อน